สวัสดีครับผมครูอาร์ตี้ครับวันนี้กลับมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยนะครับจากรูปภาพกับครูอาร์ตี้กันต่อนะครับโอเคนี่วันนี้มีรูปภาพมา2รูปนะครับในมาดูรูปแรกกันก่อนรูปที่1นะครับรูปแรกนะรูปที่1ในรูปนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างครับเห็นอะไรในรูปนี้บ้างมีผู้ชายอยู่1คนใช่ไหมมีผู้ชาย1คนผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อสีเหลืองใส่เสื้อสีเหลืองเขาตอนนี้เขาเป็นไงครับเขากำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังคิดนี่ครับกำลังคิดคิดอะไรอยู่ครับคิดอะไรครับนี่ในความคิดของเขามีผู้หญิงอยู่1คนเขากำลังคิดถึงใครใช่ครับคิดถึงผู้หญิงคนนี้คิดถึงผู้หญิงคนนี้ว้าวผู้ชายคนนี้กำลังคิดถึงผู้หญิงคนนี้กำลังคิดถึงผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะคิดถึงจังเลยทำไมเขาถึงคิดถึงครับนักเรียนคิดว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงคิดถึงผู้หญิงคนนี้นี่ครับมาดูรูปนี้ครับรูปนี้จะบอกว่าทำไมก็ถึงคิดถึงเพราะว่าเขาเป็นไงครับนี่ตรงนี้นี่เป็นรูปอะไรครับรูปหัวใจมีรูปหัวใจเยอะเลยนี่มีหัวใจเยอะเลยนะครับมีรูปหัวใจเยอะแยะเพราะว่าเขาคิดถึงผู้หญิงคนนี้นั่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเขากำลังมีความรักมีความรักใครครับฮะรักผู้หญิงคนนี้ว้าวผู้ชายคนนี้เขารักผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยคิดถึงเขารักผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยคิดถึงผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับแล้วเมื่อเขารักผู้หญิงคนนี้เขาจะพูดว่าอะไรครับนักเรียนคิดว่าเขาจะพูดว่าอะไรครับโอเคเขาอาจจะพูดว่าผมเขาอะรักคุณรักผู้หญิงคนนี้ใช่ครับเขารักผู้หญิงคนนี้นะครับรักผู้หญิงคนนี้หมายถึงผู้หญิงคนนี้เขาพูดว่าผมรักคุณโอเคเพราะว่าตอนนี้เขากำลังคิดถึงอยู่แล้วก็เขาก็พูดออกไปว่าเขารักผู้หญิงคนนี้โอเคและนี่ก็คือการคิดถึงแล้วก็คิดถึงแล้วก็มีการบอกด้วยบอกรักคิดถึงและบอกรักบอกรักโอเคครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้ากลับมาเรียนรู้กันใหม่วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย